สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้อลิสก็กลับมาอ่านไพ่แล้วคัมแบ็คนะคะสำหรับใครที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะไม่ต้องกังวลอลิสกลับมาอ่านไพ่แน่นอนแต่ว่าภารกิจมันอาจจะเยอะแล้วก็ทิ้งระยะไปนานเนาะหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกันนะคะใครที่มาดูครั้งแรกนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของอลิสนะและวันนี้เราจะมาเจาะลึกความรักนะคะในเดือนมิถุนายนปี2562นั่นเองค่ะจะเจาะลึกทั้ง2สถานะในคลิปเดียวกันเลยนะคะทั้งคนคู่และคนโสดนะทีนี้ใครที่มีภาวะที่แบบว่าคนคุยอยู่ความรักซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายตลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองฟังทั้งคนคู่และคนโสดไปเลยนะคะเพราะว่าบางจุดของปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันอาจจะอยู่ในที่คนคู่แล้วก็คนโสดด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกคือท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนั่นเองค่ะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะอยู่ในพาร์ทที่อลิสรู้สึกว่าคนดูเยอะนะคะพิจิกเนี่ยคนดูเยอะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นชาวโซเชียลตัวยงตัวพ่อตัวแม่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอลิสขอเริ่มที่คนมีคู่อ้อวันนี้มากับพอลีน่าทาโร่นะคะเป็นน้องใหม่แกะกล่องไหมไม่ได้แกะกล่องแต่แค่เอามาใช้ครั้งแรกในช่องของอลิสเนาะและอีกตัวนึงจับคู่กับ Tarot of the Spirit World นะตัวนี้ใช้บ่อยแล้วไม่พูดเยอะนะคะอ่ะมาดูที่คนคู่ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความคิดความรู้สึกทัศนคติต่างๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคนมีคู่ชาวพิจิกโอเคสำหรับเดือนมิถุนายนจริงๆแล้วไม่เป็นเรื่องอะไรที่ดูวุ่นวายอะไรมากมายหรอกค่ะแค่ภาวะของชาวพิจิกเองมีความคาดหวังในตัวคนรักมากขึ้นนะคะคาดหวังตรงนี้ไม่ได้มองว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นพาร์ทที่แบบว่ารอการเซอร์ไพรส์คือชาวราศีพิจิกเองมีความคิดด้วยแบบเขาเรียกว่าเป็นความเพ้อฝันด้านความรักรักแล้วรู้สึกว่าคนรักต้องเป็นแบบในอุดมคติของตัวเองหรือว่าคนรักจะต้องทำในสิ่งแบบอย่างนี้แน่เลยสิ่งที่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดือนนี้อยู่ๆมันก็มีความเพ้อความมโนขึ้นมาได้อีกนะคะว่าเราอยากให้เขาทำอะไรบางอย่างให้เราสำหรับใครที่แบบว่าด้วยที่มันเป็นพาร์ทแบบ anniversary สำหรับเดือนมิถุนายนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแบบคาดหวังเยอะอยู่พอตัวแต่มองแล้วเนี่ยภาวะอารมณ์ยังอยู่ได้เรื่อยๆนะยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลอลิสมองว่ายังไปได้ดีอยู่และใครที่มีคนคุยแบบว่าถึงขั้นใกล้ที่จะแบบคือเหมือนคนคบกันแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าคำว่าแฟนเนี่ยก็ยังอยู่ภาวะที่ยังจำยอมต้องอยู่ในภาวะจำยอมกับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเหมือนตัวที่อย่างบางคู่อย่างบางเลเวลเนี่ยบางคนก็สุดๆเลยแต่อีกบางคนนึงก็ดูดรอปมากๆเพราะว่าพาร์ทความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นในคลิปนี้มันไม่ได้ตัดสินใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันพูดเลยแบบรวมๆดังนั้นมันอาจจะไปตรงกับคนที่ตอนไหนตอนนั้นณสถานการณ์นั้นๆแค่นั้นเองนะภาวะอารมณ์อลิสก็เลยมองไว้เป็น2แบบก็คือภาวะเพ้อฝันแล้วก็ภาวะการจำนนกับสิ่งที่อยู่กับสิ่งที่เป็นนะคะกับตัวคนรักทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคในเดือนนี้กันนิดนึงค่ะปัญหาและอุปสรรคเนี่ยต้องมองว่าสิ่งหนึ่งคืออาจจะเป็นหลายๆเรื่องที่เราคาดหวังกับคนรักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าหัวโขนปะหรือตัวอัตตาอะไรประมาณนี้ค่ะของชาวราศีพิจิกมันขึ้นมานะเหมือนอย่างที่เรารู้สึกว่าคนรักเราทำไมไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้ล่ะเพราะใจเราอยากให้เขาเป็นหรือเขาเองอยากที่จะเป็นหรือบางอย่างที่เขาทำมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกจริตกับคุณไม่ถูกใจคุณคุณก็จะโมโหง่ายแล้วคุณก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องแบบทำไมไม่ซัพพอร์ตฉันอะไรเงี้ยมันเป็นการเรียกร้องความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับชาวราศีพิจิกนะต้องระวังเป็นหลักๆเลยนะคะทีนี้ค่ะถ้าตัวปัญหาอุปสรรคคือความเด็กของคุณด้วยบางคนอาจจะเป็นตัวอัตตาแต่บางคนก็เป็นการเอาแต่ใจเหมือนเด็กดูแบบไม่คงที่อะไรประมาณนี้เลยทำให้ความสัมพันธ์อาจจะมีการทะเลาะกันได้แล้วก็พูดจาไม่ตรงกันสำหรับพิจิกเองที่คุยกับชาวธาตุไฟต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของคำพูดในเรื่องของอารมณ์เนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากกระทบกระทั่งกันง่ายมากๆเลยนะทีนี้เรามาดูเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะในเดือนมิถุนายนนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องมองว่าคนมีคู่รู้สึกหาความหวือหวาให้กับคู่ของตัวเองเนี่ยมากขึ้นมีการทดสอบกันค่ะในเดือนมิถุนายนนะทดสอบก็ที่ว่าบางทีก็ไปพูดเรื่องบางอย่างที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้น
แต่ให้ระมัดระวังนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงไปได้เช่นคุณอาจจะแบบมีคนมาชอบเราอ่ะอย่างนู้นอย่างนี้เพื่ออยากให้แฟนเราหึงแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณเองเนี่ยกลายเป็นว่าคบซ้อนอะไรประมาณนี้นะต้องระวังนะคะเพราะว่าพิจิกเองเนี่ยมีเสน่ห์ในเดือนมิถุนายนมีเสน่ห์มีคนเข้าหามีคำว่ามีคนมาแอลเอิญมีคนมาอ้อร้อใส่อะไรเงี้ยถึงแม้คุณจะมีแฟนแล้วคุณดูแบบประกาศกล้าว่าฉันมีอะไรเงี้ยก็ยังมีคนมาแอลมาเอิญอะไรประมาณเนี้ยค่ะต้องระวังหน่อยอันนี้มาจากฝั่งคุณเนาะไม่ได้มาจากฝั่งแฟนนะถ้าใครคบกับพิจิกด้วยกันก็ลองดูเลยนะว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคบกับชาวธาตุไฟเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนนะโอเคสุดท้ายเป็นเรื่องของคำแนะนำแล้วก็เป็นเรื่องของคำเตือนนะคะชาวราศีพิจิกคำแนะนำและคำเตือนกับคนมีคู่ถ้ามองง่ายๆค่ะคือการเอาแต่ใจของคุณเนี่ยถ้าใช้ในถูกที่มันจะน่ารักใช้ในถูกกาลเทศะมันก็จะแบบหวานซึ้งแบบมันดีใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้ผิดจังหวะเนี่ยมันเป็นปัญหาได้อันนี้อลิสก็มองในเรื่องของการเอาแต่ใจการงอแงเรียกร้องความสนใจเนาะอีกเรื่องนึงก็คือเวลาพูดหรือเวลาคุยเนี่ยให้แบบว่ากลางๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินคนรักหรือตัดสินคนที่คุณคุยอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะได้รับฟังอะไรมาให้คิดแบบมีเหตุและผลเข้ามาเสริมด้วยอย่าตัดสินกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้มันจะทำให้แบบว่ายิ่งเป็นอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันได้ง่ายอะไรประมาณนั้นนะสำหรับชาวพิจิกเองเนี่ยก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะเป็นเรื่องของแบบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเอาแต่ใจเรื่องหัวโขนเรื่องของอัตตาแล้วก็เป็นภาวะที่มีเสน่ห์นะคะสิ่งที่ต้องระวังมากๆคือมีเสน่ห์ก็ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรารักแฟนมากๆก็ใจแข็งเยอะๆละกันเพราะว่าคนที่เข้ามาบางคนก็ถูกสเปคจนคุณเองทำใจลำบากนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมษที่มีคู่หวังว่าจะชื่นชอบไม่มากก็น้อยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อด้วยของคนมีโสดเลยคนโสดเลยนะคะสำหรับตัวแรกที่เราจะดูกันก็คือเรื่องของปัญหาความคิดทัศนคตินะคะด้านอารมณ์ชาวพิจิกจ๋าโอ้โหคนโสดของฉันดูแล้วเนี่ยน่าจะโสดไม่จริงมากกว่านะชาวพิจิกส่วนใหญ่น่าจะมีคนที่ชอบมีคนหมายปองแอบไปมองใครอยู่แอบไปรู้สึกดีกับใครใกล้ๆตัวหรือบางอย่างก็เหมือนแบบชอบเขาแต่มันเป็นไปไม่ได้อะคือรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ภาวะอารมณ์เลยแบบหน่วงมากหน่วงกับหลายๆอย่างหรือแม้แต่มีใครเข้ามาก็ไม่ได้เปิดใจรับใครมาชอบก็ไม่เอาเพราะว่าชาวพิจิกถ้าชอบใครแล้วจะมโนอยู่กับแต่กับคนนั้นอยู่กับเรื่องคนคนเดียวนะเขาเรียกวนเวียนอยู่กับคนคนเดียวอะไรประมาณนั้นต่อไปค่ะถ้าเรามองในตัวของทัศนคติความรักเราก็เลยมองว่าคุณเองเป็นคนต้องการความรักที่แบบเขาเรียกว่าไงอะเกื้อกูลกันนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะบางคนอาจจะซัพพอร์ตด้านความคิดเรื่องของความฝันเรื่องของแพชชั่นบางคนก็ต้องการซัพพอร์ตเรื่องของฐานะเรื่องของเงินคือมันเป็นการซัพพอร์ตที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นอย่าตัดสินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็มองว่าถ้าต้องการการซัพพอร์ตคุณก็ต้องให้เขาได้เหมือนกันถ้าเราจะเป็นฝ่ายรับเราก็ต้องให้เป็นจะช่วยได้ให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเจอคนที่ใช่เร็วๆอะไรประมาณนั้นนะมาดูปัญหาและอุปสรรคกันนิดนึงค่ะสำหรับคนโสดปัญหาและอุปสรรคโอ้โหหลายๆอย่างคืออาจจะเพราะว่าตัวตนของชาวราศีพิจิกเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะคะคิดเยอะแล้วก็ตัวตนเยอะเป็นคนที่คิดอะไรแล้วแบบถูกแล้วไม่ฟังเป็นพิจิกที่เขาเรียกว่าไม่ก้าวก่ายใครแต่ก็อย่ามาก้าวก่ายฉันน่ะเข้าใจใช่ไหมฉันรู้ว่าความคิดของฉันถูกแล้วแต่ว่าถ้าเธอจะมายัดเยียดความคิดของเธอให้ฉันพิจิกก็จะไม่รับดังนั้นเนี่ยก็สุดโต่งเหมือนกันนะเวลาคุยกับใครเนี่ยเขาก็เลยเข้าไม่ถึงพิจิกและพิจิกเองก็ไม่เข้าถึงคนที่คุยด้วยเลยทำให้คุณโสดอยู่ทุกๆวันนี้นะคะอีกเรื่องนึงในเดือนนี้ก็คือเรื่องของความสตรองที่มากเกินไปนะคิดเยอะแล้วก็สตรองมากๆคือรู้ว่าอยู่ตัวคนเดียวได้แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเหงาแล้วเหงาสุดอ่ะพิจิกคือเหงาสุดจริงๆนะแต่เดือนนี้มันเหมือนทั้งเหงาทั้งดีฟไปด้วยด้วยที่ภาวะแอบชอบไงอลิสเห็นในเรื่องของการที่คุณน่าจะไปชอบใครสักคนหรือไปรู้สึกดีกับใครสักคนแล้วคุณก็เลยยิ่งงกวนเวียนยังงงงวยกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยมีการเขาเรียกว่าการคาดหวังกับตัวเองการคาดหวังกับคนที่เราชอบเนี่ยเยอะขึ้นไปด้วยไม่ได้ส่งผลดีนะคะเพราะว่า
ที่อลิซบอกไปว่าถ้าความรู้สึกของชาวพิจิกไม่คงที่เนี่ยมันอยู่กับที่ไม่ได้มันไม่นิ่งแล้วมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันนะทีนี้เรามาดูเรื่องของโอกาสสละโสดกันบ้างนะคะโอกาสสละโสดมีไหมชาวพิจิกอลิซว่ามีนะดูทรงแล้วเนี่ยโอกาสสละโสดมีใครที่มีคนคุยอยู่แล้วสำหรับคนคุยของคุณเนี่ยแล้วยิ่งเป็นธาตุไฟเนี่ยจะยากหน่อยสำหรับใครที่ไปแอบชอบหรือไปแอบมีความสัมพันธ์กับใครที่เป็นธาตุไฟก็จะดูแบบว่าผิดที่ผิดทางอยู่เรื่อยนะคะแต่อลิซยังรู้สึกว่าโอกาสสละโสดมีเยอะถ้าคนมีพื้นฐานการที่มีคนคุยมาแล้วศึกษาใจกันมาแล้วอย่างน้อย 3-4 เดือนอัพ5เดือนอัพได้ยิ่งดีแต่ว่าถ้าใครที่แบบเพิ่งเจอเพิ่งคุยเนี่ยทิ้งระยะเวลาไปเนี่ยเพราะว่าพิจิกเองเนี่ยที่ลิซบอกไปว่าพอคุยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นคำว่าไม่ใช่ดูเหมือนจะใช่แล้วทำไมไม่ใช่เข้าใจใช่มั้ยเพราะพิจิกเองเนี่ยอย่างที่บอกไม่รับความคิดใดๆทั้งสิ้นกับคนที่เราไอ้นี่แต่สามารถที่จะพยายามเอาความคิดตัวเองเนี่ยยัดเยียดให้กับคนที่ตัวเองคุยหรือคนที่ตัวเองแอบชอบอย่างเงี้ยอยู่เสมอถ้าคุณเจอคนที่เป็นธาตุดินหรือแม้จะเป็นคนธาตุน้ำเดียวกันเนี่ยโอเคอันเนี้ยได้คุยได้ไปได้นะคะไม่ได้บอกว่าการที่คุณเป็นแบบนี้แล้วมันจะทำให้คุณแบบโสดนะมันไม่จำเป็นแต่แค่อลิซแค่พูดในเรื่องของข้อด้อยเฉยๆถ้าคุณแบบว่าปรับเปลี่ยนได้พัฒนาได้เนี่ยมันก็จะทำให้มันดรอปลงใช่ไหมคนก็จะเข้าหาคุณง่ายขึ้นทีนี้พอคุณเจอคนง่ายขึ้นปุ๊บคุณจะเลือกใครก็ได้ไงใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณต้องเป็นฝ่ายเลือกอยู่เสมอคุณจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกเลือกดังนั้นพิจิกเองต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีคนเข้ามาให้เราเลือกนะคะถ้าอยากเลือกแต่ยังแบบหยิ่งขนาดนี้ยากนะจ๊ะต้องบอกเลยนะทีนี้ค่ะมาดูคำแนะนำและคำเตือนให้กับชาวราศีพิจิกที่โสดกันนิดนึงนะตัวคำเตือนเนี่ยคือความนิ่งค่ะอลิซคิดว่าพิจิกเองอยากมีแฟนแต่ก็นิ่งเกินไปอย่างที่บอกเชิงเยอะคิดเยอะแล้วก็คิดว่าตัวเองดีแล้วต้องคนเข้ามาเองคือไม่ออกไปจีบใครไม่ออกล่าแน่นอนดังนั้นเดือนนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันนิ่งเกินไปมันนิ่งอ่ะว่ามันนิ่งแล้วมันจะไปเจอใครบ้างล่ะนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคำแนะนำนะคะอลิซมองว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณยังอยากใช้ชีวิตอิสระอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องความรักอะไรเลยก็คืออยู่กับตัวเองเป็นเลยอยู่กับการงานการเงินหาเงินแล้วก็แบบไปเสริมสวยทำอะไรกับตัวเองก็ได้นะคะหรือแม้แต่คุณผู้ชายก็ไปอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีใครขึ้นมาเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนเนี้ยให้พยายามแบบเปิดใจกว้างๆแล้วก็ถ้าคุณไปมีความสัมพันธ์หรือไปชอบใครสักคนเนี่ยดูให้ดีว่ามันไม่มีอุปสรรคใดๆหรือเปล่านะเพราะอาจจะไปชอบแบบคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเป็นคนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ปิดใจมากๆแล้วคุณก็จะเหนื่อยกับสิ่งที่คุณกำลังพยายามไปเปิดใจเขาอะไรประมาณนั้นนะคะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ารอเวลาชาวพิจิกต้องรอเวลาละกันนะคะหวังว่าจะสมหวังไม่สมหวังแบบภายในปีนี้ละกันสำหรับชาวพิจิกที่ยังโสดอยู่นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามด้วยชาวพิจิกคนไหนที่รู้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมออลิซด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็เดี๋ยวมาเจอใหม่กันคลิปหน้าเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเริ่มร้อนและอลิซ